สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับน้ององุ่นอีกแล้ววันนี้มาทำอะไรจ๊ะมาทำกล้วยยืดค่ะกล้วยยืดกล้วยยืดคืออะไรอ่ะคือมันเป็นคล้ายๆลูกโป่งแต่มันยืดได้เยอะกว่าคล้ายๆกับลูกโป่งยืดได้เยอะกว่ามันยังไงอ่ะมันเหมือนสลามเหมือนสลามคุณนกเล็กไม่เคยได้ยินเลยมันก็คือสลามชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเหรออุปกรณ์มีอะไรบ้างจ๊ะมีเป็นลูกโป่งมีลูกโป่งแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกโป่งใช้2อันเลยเหรอใช้2ลูกนะคะลูกโป่ง2ลูกแล้วก็ถ้วยถ้วยเอาไว้ทำอะไรคนเอาทรายกับแป้งมันเข้าถ้วยเอาไว้คนแล้วอะไรอีกเป็นแป้งตาเต่าเหยียบโลกแป้งทาเต่าเหยียบโลกนี่นะคะ คุณนกจะใช้ทาดีมากดับกลิ่นเต่าแล้วก็เป็นทรายสีค่ะนะทรายสีทรายเป็นทรายผสมสีเหรอค่ะอ๋อแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสลามค่ะสลามแบบนี้แกะให้ดูเลยว้าวเหยียวหยึบหยอกพอกแกะแค่นี้พออะไรอีกช้อนช้อนอ่ะอันตอนแรกเอาทำอะไรเททรายออกมาเททรายออกมาทั้งหมดทั้งถุงต้องควงไหมใช้ทั้งถุงเลยเหรอทั้งถุงเลยค่ะโหรถถ้วยมันนิดเดียวเองอ่ะเทใกล้ๆนี่นะคะโอ้ฟูมยังไงต่ออีกก็แป้งหมดทั้งถุงเลยอ่ะแป้งเททั้งถุงอ่ะเทเลยลูกเทแบบเนี้ยอ่ะครับเทแป้งตาเต่าเลยจ้ะโอ้มันฟูมแล้วไงต่อก็คนให้มันเข้าคนให้มันเข้ากันนี่อันนี้คือแบบแอบขโมยของแม่มาป้าแป้งอ่ะของใครของมันของใครของมันนี่คือของเราเองใช่อังุ่นไม่มีกลิ่นตัวนะจ๊ะเห็นอย่างนี้คนให้เข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันแล้วเราก็ทำไงต่อเอาลูกโป่งค่ะเอาลูกโป่งมาทำอะไรตักทรายที่เราผสมกับแป้งตาเต่าเหยียบโลกใส่ลงไปในลูกโป่งโอ้โหงานยากแล้วอะอ้าวซูมมาใกล้ๆเลยต้องมีตักทรายใส่ลูกโป่งเสียวหกเดี๋ยวเอากระดาษรองไงกระดาษรองเอากระดาษอึ๊บอ่ะตักยังไงมันก็ต้องหกยังไงมันก็ต้องหกใช่ไหมนี่นะคุณมีวิธีอาจจะแบบช่วยนี่ก่อนนะคะมันจะได้กรอกง่ายๆนะลูกนะเทใส่ทีเนี้ยช่วยจับแล้วใส่ลูกเดียวเลยเหรอค่ะอ้าวแล้วเอาลูกโป่งมาทำไม2ลูกก็อีกลูกนึงก็เป็นใส่สลามอ๋ออีกลูกนึงใส่สลามออกไหมได้ไหมได้ไหมลงอยู่ค่ะนี่ถ้ามีแบบเป็นกล้วยไว้ทำนั่นอยู่แล้วเอาอะไรคนๆนะไม่ลงทำให้มันหลงนี่นะพยายามทำให้มันหลงนะคะทำให้มันหลงมันจะลงไหมเนี่ยฝุ่นแบบฝุ่นมันฟุ้งมากเยอะแนะนำว่าใครจะทำสูตรนี้นี่หาผ้าปิดจมูกมันจะดีมากอารมณ์หมดแล้วเรียบร้อยอ่ะแล้วไงต่อหนังยางมาผูกค่ะเอาหนังยางมาผูกหนังยางนางก็มีเตรียมมาอุปกรณ์เพิ่มนะจ๊ะหาหนังยางก่อนหนังยางมาผูกหนังเส้นผูกเลยใช่ไหมคะหนังยางเขาผูกผูกนี้ป่ะครับแล้วไงต่อแล้วก็ลองดึงดูแล้วก็ดึงดูมันจะยืดอ่าพอเราดึงมันรูปมันจะเป็นรูปแบบนี้เลยอ๋อ
ดึงเยื่อมันก็จะปล่อยพวกจะยืดอ่ะอ๋อมันก็คือมันเหมือนแบบมันจะรัดตัวอ๋อเนี่ยเหรอค่ะเนี่ยเหรอเหมือนกล้วยยืดอ่ะเออเหมือนกล้วยตากเราก็เลยเรียกกล้วยยืดเหรอค่ะแต่ถ้าเป็นชิมก็เรียกว่าอังุ่นยืดชอบกับชื่อเลยอ่ะนี่ใช่ไหมอ๋อนี่ก็เลยเรียกว่ากล้วยยืดนี่แล้วก็เอาไว้เล่นไงก็ยืดยืดเล่นอย่างเงี้ยเหรอค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่อ๋อทรายถ้าเป็นทรายธรรมดาได้ไหมไม่เคยลองไม่เคยลองเออก็น่าจะไปลองเนาะเออถ้าเป็นทรายธรรมดาจะเป็นไหมมันเหมาะกับผู้สูงอายุออกกำลังกายอ๋อน้องบอกว่าเหมาะกับทำเป็นที่ออกกำลังกายของผู้สูงอายุก็คือเอามายืดยืดอย่างนี้ใช่ไหมลูกหนูก็ใช้อยู่หรอโอ้ดีจังเลยแล้วหนูไปรู้วิธีไหนมาจากไหนเนี่ยดูจาก YouTube ค่ะรอดูจาก YouTube ว้าวดีจังเลยดีค่ะมีประโยชน์ไม่ได้ว่าเอาไว้เล่นเฉยๆด้วยอ้าวแล้วมีอีกอะไรอีกอันนึงจะเหนียวกว่าเดิมเนี่ยอันนึงเหนียวสตรอเบอรี่ยืดสตรอเบอรี่ยืดเหมือนกันกับนี้ไหมเหมือนกันค่ะแค่มันจะเหนียวก็คือเราจะตักตารางใส่ตรงนี้เหนียวกว่าเดิมอีกเหนียวกว่าเดิมอีกค่ะอ้าวอันนี้เป็นสูตรทรายอันนี้สูตรใส่สลามน่าจะนานกว่าจะยืดกว่าจะใส่หมดอะเหรอค่ะต้องตัดอันนี้เลยนะเนี่ยได้ไหม โอ้โหมันจะใส่ได้ไหมเนี่ยองุ่นคิดว่ามันไม่น่าจะละได้นะขาดไหมไม่ขาดทำยังไงให้มันใส่ลงไปได้อะชิบขาดเลยยืดอ่ะมันติดนะมันติดช้อนอ่ะมันใส่ไม่ได้อ่ะลองใส่ใช้ดินสอแล้วอันนี้องุ่นตอนที่องุ่นทำนี่จะใส่ยังไงก็เอาดินสอค่ะม้วนๆแล้วก็ยัดลงไปเลยต้องเป็นดินสอไส้ๆเปลี่ยนไส้แต่หนูไปเอามาก่อนก็ได้เหรอมันสอไส้ๆเปลี่ยนไส้อย่างเงี้ยเหรอค่ะนี่ใช่ไหมแล้วก็ม้วนเอาต้องเอาดินสอด้วยไหมหรือไม่ก็ได้ค่ะเอาแต่หลอดมันเหรอต้องใช้ตรงนี้มันใช้ตรงไหนนี่ก็ฝูดแล้วก็ยังไงอ่ะเงี้ยเหรอค่ะเงี้ยแล้วก็เกิดโอเคต้องค่อยๆแบบใส่ลงไปอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอ่ะหมุนใส่ไปอันนี้มันต้องแบบว่าสองคนช่วยกันเลยนะเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นหนูก็ทำกับน้องเหรอน้องบอกว่าน้องร้องไห้น้องครูก็ว่ามันน่าจะนานเกินเลยเนี่ยว้าวต้องใส่หมดเลยไหมอ่ะไม่ต้องหมดแค่นี้ก็พอมันปวดมากเลยเอาแล้วโอเคมันเปิดมากเลยอังุ่นสลามแบบยืดมากถ้าเราเล่นสักพักมันก็จะไม่มีคือถ้าเราเล่นก่อนแล้วเราจะมาทำก็จะเป็นยืดแค่นี้ได้ไหมได้ค่ะมันก็เปิดอะสิก็เหนียวมันเหนียวหนึบหนับคือแสดงว่าการเอาสลามใส่ในลูกโป่งนี่มันไม่เวิร์กเอาซะเลยเพราะมันนิดมันเหนียวมากงั้นสำเร็จก็คือกล้วยยืดกล้วยยืดอย่างเดียวที่เอาไว้ยืดเนี่ยออกกำลังกายนิ้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะโอเคนี่ถ้าไงก็มันก็เลอะเทอะนะคะแต่ก็อ่ะเป็นความคิดของเด็กๆเนาะอ่ะวันนี้ถ้าไงก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย